ไม่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าก่อนเข้ารายการไม่ถึง2วินาทีแต่ทำไมล่ะอย่าเผาน้องกลืนน้ำลายไม่กลืนน้ำลายเดี๋ยวจะบอกว่ากลืนน้ำลายเรื่องอะไรแต่ตอนนี้ไปดูอย่างนี้ก่อนเมื่อวานนี้ท่านรองนายกอนุทินไปยืนรอไปรอต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนแรกเลยเราจะบอกเลยเดี๋ยวจะเอาข่าวคุณอนุทินมาเล่าให้ฟังแต่ผู้สื่อข่าวของเราคุณแซคน้องแซคผู้น่ารักนี่เลยไปใจกลางไปเตรียมเลยเวลาที่คนจีนมาเข้าไปเที่ยวที่ไหนกันอันดับแรกเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยจะต้องไปไหนไปวัดอรุณไปดูพระปรางทีนี้เวลาคุณมาเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนที่ใส่ขาส้งขาสั้นแล้วคุณจะต้องไปเช่าผ้าถุงนะมีเขาเรียกว่าให้คุณใส่ชุดไทยธุรกิจเช่าชุดไทยถ่ายรูปปรากฏว่าน้องแซคของเราเนี่ยไปเลยครับนี่ไปเลยค่ะดูซิว่าธุรกิจนี้เขารอที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวขนาดไหนนี่แล้วเขาบอกเขาปรับตัวด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งหยุดไปเพราะโควิดแต่พอตอนนี้เริ่มเห็นวิกฤตแล้วเปลี่ยนให้เป็นโอกาสค่ะไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่าถ้าปรับตัวอย่างไรบ้างก็ตอนช่วงที่ว่าโควิดนั้นก็ปิดร้านไปค่ะปิดร้านไปเลยค่ะปิดร้านไปเลยแล้วก็มาขายอาหารตามสั่งได้พักนึงแล้วก็มาเปิดเช่าชุดไทยก็ได้ประมาณช่วง3เดือนนะคะครับเป็นไงบ้างหลังจากที่กลับมาเปิดอีกครั้งนึงมันจะคึกคักขนาดไหนก็ตั้งกับเปิดร้านชุดเช่าชุดไทยมาได้ก็คือว่าก็เศรษฐกิจดีขึ้นค่ะคือการเงินดีขึ้นคล่องขึ้นครับล่าสุดเห็นทราบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนส่วนใหญ่จะมาเที่ยวที่วัดอรุณก็คึกคักค่ะก็คึกคักขึ้นยอดการเช่าชุดก็ดีขึ้นค่ะเราให้เช่าชุดละเท่าไหร่300ค่ะ300ค่ะมีอะไรบ้างคะใน300บาทก็ครบเซตค่ะมีทำผมแต่งหน้าค่ะแล้วเป็นไงครับลูกค้าให้ความสนใจดีมั้ยครับก็ดีค่ะดีมากค่ะวันนี้ท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้พี่ได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วัดอรุณครับผมมาเช่าชุดที่ร้านครับก็ส่วนใหญ่เขาก็มากันเยอะอยู่แล้วค่ะก็คืออยากจะให้มากันเยอะๆค่ะตอนนี้ก็มาเช่าชุดไทยอ่ะเนาะแบบเหมือนกันรณรงค์ด้วยให้กลับมาใส่ชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ครับอันนี้คือเจ้าของกิจการก็เปลี่ยนจากร้านอาหารตามสั่งมาพอเห็นโอกาสนะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็อยากจะใส่ชุดไทยสวยๆแต่จริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่นักท่องเที่ยวจีนนะคุณธราวุฒิฤทธิอักษรหรือน้องแซคของเราเนี่ยนี่ๆๆเห็นไหมการจอเนี่ยท่านขุนแซคเนี่ยขุนแซคเนี่ยบอกว่ามีทั้งจากเวียดนามกัมพูชาลาวรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปแล้วนี่ๆๆเขามีคู่รักนะมิสเตอร์ยูงกับมิสยับที่มาจากมาเลเซียก็เปิดใจกับเราเลยเปิดใจกับคุณแซคเลยเอาว่าซิว่าเป็นไงExcuse me, may your name please? Yong. Mr. Yong? Yes. And you? Yap, Y-A-P, Yap. Yap. Yap, yes. Excuse me, where you come from? I come from Malaysia. From Malaysia? Yeah. How long stay in Bangkok? Today is a second day. Second day? Yeah. It's a second time come Thailand also. Mm-hmm. Yeah. And last question, how do you feeling when you close Thai costume today? Yeah, this one is very excited because we like to take a very good photo together with the background design. So it's very excited. That's why we would like to take more photo over here. Okay, thank you. Yeah, thank you. Okay. Yeah, I really like it also because I'm pretty now. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much. All right. ครับอ๋อก็ตื่นเต้นอ่ะใส่แล้วสวยด้วยแล้วมันเข้ากับฉากหลังเขาว่าอย่างนั้นแต่จริงๆผมรักเขานะต้องลงยองไม่ใช่ยูมิสเตอร์ยองยองนะจากมาเลเซียคือถ้าไม่บอกว่ามาจากมาเลนะยังไงผมก็ว่าจีนทั้งคุณยองและคุณยับแต่ว่าคุณแซคเนี่ยถามได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเสน่ห์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับซึ่งถ้าอยากไปวัดอรุณต้องไปกี่โมงบ้างน้องเล็กไปตั้งแต่7:30 ได้นะ7:30แดดยังไม่ร้อนจนถึง5:30 5:30นี่โอ้โหผมจะบอกเลยนะถ้าช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าคุณได้ไป7:30หรือ5:30คุณจะมีความสุขที่สุดเพราะว่ามันล่มและเย็นวันนี้ร้อนแล้วนะครับวันนี้อยู่ๆพี่เย็นของเราหายไปเฉยๆเลยเดี๋ยวเขาบอกจะเย็นอีกหลังวันที่17คุณพี่ใจเย็นๆเหรอ17มกราคมแต่เย็นทั้งภาคเหนือกรุงเทพเราก็เริ่มร้อนแล้วตอนนี้ PM 2.5 หนักหนามากนะคุณชัดชาติอยู่ไหนอะไหนอ่ะนักสืบฝุ่นเยอะอยู่ไหนตอนนั้น214อะไร214นโยบายแกจะมีนักสืบผจญฝุ่นอะไรด้วยอ่ะ PM 2.5 เอ๊ะ
ตกลงยังไงแล้วพี่ติ๊กดาราไปไหนแล้วพี่ติ๊กดาราตาไม่เจ็บแล้วหรอเออตอนนั้นคุณอัศวินอยู่อุ๊ยตาเจ็บเหลือเกินเออฝุ่นเยอะอุ๊ยจมูกแสบตอนนี้ไม่แสบไม่แสบแล้วหรือดูหน้าคุณชัดชาติแล้วหายหายแสบไปงั้นน่ะเหรอเอาแล้วก็แวะเวียนไปหาคุณชัดชาติได้เนาะทั้งอันนี้คนใส่ชุดไทยยังมีมีเสียงมีอ่ะไปฟังหน่อยฮะเป็นกรุ๊ปทัวร์จากประเทศไหนครับเวียดนามค่ะเวียดนามใช่อยากให้พี่ได้เป็นไกด์เป็นล่าให้เราหน่อยวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกทัวร์เราวันนี้หน่อยวันนี้รู้สึกไงบ้างที่ได้ใส่ชุดไทยวันนี้ฮะไงในนางเนี่ยตาหอยลาเหมือนก็กำยากซาวระเดือกหมักโบอ้าวท้ายไต่ชัววัดอรุณไหนkhi mà mình đến từ Việt Nam mình được coi những cái bộ phim Thái đó mình thấy cái cô gái Thái họ mặc cái chiếc váy như vậy nè mình rất là thích và rất là ngưỡng mộ cái văn hóa của người phụ nữ Thái nên là khi mà đến đất nước Thái Lan này nè là mình chỉ mong muốn là mình được một lần mặc chiếc váy này được chụp ở cái ngôi chùa linh thiêng mà của đất nước Thái đó là cảm nhận của mình ก็คือเขาบอกว่าความรู้สึกเขาก็คือมาเมืองไทยเนี่ยเขาคิดถึงวัฒนธรรมไทยแล้วเขารู้สึกว่าภูมิใจมากได้ใส่ชุดไทยแล้วก็เขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการที่เราจะได้สื่อออกไปว่าที่เมืองไทยมีอะไรดีมีอะไรสวยงามค่ะแล้วเขาชอบมาวัดบ้านเรามากขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณโอ้ยปลื้มใจนะน่ารักทั้งคนสัมภาษณ์คุณแซคแล้วก็น่ารักทั้งนักท่องเที่ยวเวียดนามบอกเลยนะนี่ท็อปนิวก็เพิ่งพาแฟนๆไปเวียดนามไงที่ผมไปกับพี่ต้อยไงแลกเปลี่ยนกันนะเนาะแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจกันดีๆมาเที่ยวเยอะๆเรายินดีต้อนรับถ้าผมเจอผมจะซินจ่าวเลยซินจ่าวสวัสดีนะฮะอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วคุณอนุทินเนี่ยแกไปรับแล้วแกก็บอกเลยนะถอดหน้ากากแล้วต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเลยนะดราม่ากันอยู่แกก็บอกสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็อย่างที่คุณวิจิตแขกรับเชิญของเราได้บอกว่าปีนี้ลุ้นนะครับว่าจีนจะเข้ามา5ล้านคนซึ่งท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพี่ตุ๊ของผมเนี่ยคุณยุทธศักดิ์สุภสรก็คาดว่า5ล้านเช่นกันแล้วก็สภาพัฒน์ปรับตัวเลข GDP เลยเพราะคาดว่าการท่องเที่ยวจะเป็นพระเอกนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีรายได้เข้าประเทศไทยเกินกว่าครึ่งหนึ่งของปี62ปีนั้นเราได้2ล้านล้านจากนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้คิดว่า1.2 ล้านล้านขึ้นไปขึ้นไปนะหมดเวลาแล้ววันนี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะพี่ต้นและเล็กลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ